บ้านเนี่ยทำนาเป็นคนจังหวัดยโสธรนะคะแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยค่ะแต่ในใจลึกๆเราตลอดเนี่ยเราเคยคิดไว้ว่าเราอยากมีโปรดักต์อะไรก็แล้วแต่ที่มันสื่อเรื่องราวเป็นบ้านเกิดเรานะคะหรือเป็นวิถีที่เราเกิดมาจากความต้องการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองคุณอุไรรัตนวงศ์เจ้าของธุรกิจสบู่เงินล้านอู้ลาล่าจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทำง่ายใช้ได้บ่อยในชีวิตประจำวันนั่นก็คือสบู่ทำมือที่เริ่มต้นด้วยการไม่เน้นสีหรือกลิ่นแต่ต้องใช้วัตถุดิบที่ดีแจกจ่ายให้คนรอบตัวทดลองจนเกิดการใช้ซ้ำพร้อมแนะนำคนรู้จักแล้วเริ่มมีออเดอร์สั่งซื้อล็อตแรกกลายเป็นจุดเริ่มต้นทางธุรกิจขึ้นออเดอร์แรกเนี่ย500ก้อนซึ่ง500ก้อนเนี่ยทำมือเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยเหลือเกินมันต้องทำโดยการมาคนมาช่วยกันตอนนั้นโมเนี่ยก็จะเป็นโมพลาสติกนะคะเทลงไปแล้วก็รอให้เย็น2ชั่วโมงแล้วก็มาเคาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องเอาไอ้ตัวคล้ายๆแกะสลักค่ะมาแกะขี้ตามันนึกออกไหมมันก็จะต้องมีแบบอะไรที่มันไม่สวยอะนะคะแล้วก็มาแกะมาขูดอะไรเงี้ยมันก็เวลามันโอ้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ละดังนั้นเมื่อออเดอร์เพิ่มมากขึ้นคุณอุไรจึงมองหาหุ้นส่วนเข้ามาช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งรูปลักษณ์ของสบู่ที่อยากให้มีกลิ่นหอมพร้อมนำข้าวเข้ามาเป็นส่วนผสมอย่างจริงจังดังความเชื่อในภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นำน้ำนมข้าวมาชำระล้างร่างกายได้เป็นอย่างดีร่วมกับการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งให้มีคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ของชาวนาสิ่งเหล่านี้คิดด้วยสมองและร่างแบบด้วย2มือของคุณอุไรก่อนนำไปคุยกับหุ้นส่วนให้เกิดการออกแบบขึ้นมาจนปัจจุบันสบู่น้ำนมข้าวเป็นหนึ่งสินค้าสร้างชื่อของแบรนด์อูลาล่าที่คุณอุไรควบคุมการผลิตเองทั้งหมดให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการตัวเราเองเนี่ยก็บอกกับลูกค้าด้วยว่าเราเลือกอินกรีเดียนต์ดีจริงๆนะคะข้าวก็เป็นข้าวที่เราเอามาหมักมาทำซึ่งเราก็พูดว่าในอดีตเนี่ยเขาเอาข้าวเนี่ยมาสระผมมาเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยมาล้างหน้านะคะเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยมาหมักผมอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะเราก็เอามาทำจนถึงตอนนี้ก้าวสู่ปีที่6ในธุรกิจยังเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าที่มีเข้ามาอย่างหลากหลายทั้งในกลุ่มคนไทยและต่างชาติคุณอุไลเผยนะคะการขยายช่องทางการจำหน่ายมีส่วนสำคัญโดยคุณอุไลเลือกกระจายทั้งในร้านขายของฝากร้านเพื่อสุขภาพรวมถึงสื่อออนไลน์ที่มีผู้สนใจและสั่งซื้อผ่านหน้าแฟนเพจเกิดเงินหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะจตุพรอัธยโยโคถ่ายภาพวรินทร์วรรณศิลป์ True for You รายงาน